สวัสดีครับสำหรับหลายคนที่กำลังเป็นหนี้และเข้ามารับชมคลิปนี้นะครับพอดีผมมีเรื่องอยากจะถามคุณหน่อยคุณกำลังเครียดอยู่ใช่ไหมครับคุณกำลังเหนื่อยอยู่ใช่ไหมคุณรู้สึกว่าคุณกำลังเจอความท้าทายครั้งยิ่งใหญ่มันทั้งโหดร้ายแล้วมันมีผลความรุนแรงต่อความรู้สึกของคุณอย่างมากคุณรู้สึกว่าคุณโดดเดี่ยวไม่มีใครช่วยเหลือคุณเลยในยามที่คุณเดือดร้อนผมอยากจะบอกคุณนะครับจงอย่ายอมแพ้นะครับการที่คุณจะต้องมาอดทานข้าวอดนอนมันไม่ใช่ทางออกแน่นอนครับเพราะคุณไม่สามารถทำมันได้นานวันนี้นะครับผมจะมี5ข้อที่จะช่วยเหลือคุณหวังว่าคุณจะนำมันไปคิดและช่วยคุณได้นะครับข้อแรกนะครับคุณต้องนึกถึงตัวคุณก่อนเสมออย่านึกถึงเจ้าหนี้ก่อนครับตัวคุณสำคัญที่สุดอย่างน้อยนะครับคุณต้องนอนให้เพียงพอและไม่อดทานข้าวครับข้อที่2นะครับคุณต้องเริ่มที่จะหยุดจ่ายอย่ากลัวเจ้าหนี้ครับหนี้บางอย่างที่คุณคิดว่ามันดอกเยอะที่สุดให้จ่ายเขาก่อนส่วนดอกที่น้อยปล่อยไปก่อนครับเหลือให้มันไหวครับให้คุณพอที่จะจัดการเรื่องค่าใช้จ่ายของคุณได้ข้อที่3นะครับคุณต้องเริ่มที่จะคิดบวกครับพลังของการคิดบวกมันมีพลังมากมันจะนำโชคที่ไม่คาดฝันมาช่วยคุณเสมอในทุกๆทางโลกใบนี้มีสิ่งหนึ่งที่เรียกว่ากฎแห่งแรงดึงดูดอยู่ข้อที่4นะครับคิดให้น้อยครับสนุกให้มากไม่ต้องไปโฟกัสเรื่องนี้ครับโฟกัสแค่การหารายได้มีความสุขสนุกเอนจอยกับมันไม่ต้องไปคิดเรื่องนี้ว่านี่มีเยอะเท่าไหร่ไม่ต้องสนใจครับโฟกัสแค่การหารายได้เดี๋ยวทางออกมันจะมาครับและข้อที่5นะครับหากทุกอย่างที่คุณทำมันไม่ได้เป็นไปตามแผนที่คุณวางไว้จงปล่อยวางครับเรียนรู้และยอมรับมันอย่าไปยึดติดกับทุกอย่างเพราะทุกอย่างไม่สามารถเป็นไปตามที่เราคาดหวังไว้ได้หมดไม่ต้องสนใจครับทำให้ดีที่สุดก็พอและนี่ก็คือ5ข้อนะครับที่ผมอยากจะช่วยเหลือคุณยังไงก็ขอบคุณทุกคนที่เข้ามาฟังนะครับหากมีเรื่องเครียดก็สามารถทักมาได้ที่เพจ Relax In Heart นะครับยังไงก็ฝากกดติดตามและกดกระดิ่งด้วยนะครับสุดท้ายนี้อย่าลืมผ่อนคลายในหัวใจของคุณนะครับ Relax In Heart สวัสดีครับผม